สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาชวนทำน้ำพริกโจนนะคะหรือน้ำชุบโจนน้ำพริกขยำมีหลายชื่อค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเป็นความหมายของน้ำพริกนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการโขลกนะคะมันจะคล้ายกับน้ำพริกกะปินะคะที่เราคุ้นเคยนะคะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนนะคะปลาเตรียมกระเทียมไว้แต่ทีนี้พอมาดูสูตรนะคะจากหลายๆสูตรนะคะไม่มีกระเทียมเลยค่ะตัวนี้มะนาวนะคะมะนาวแบบมะนาวไม่มีเม็ดนะคะดูปลูกโดยการตอนมั้งนะไม่มีเม็ดให้เอาพันเลยนะอันนี้เป็นกุ้งนะคะกุ้งต้มมะม่วงนะคะหอมแขกนะคะอันนี้เป็นพริกนะคะปลาใช้พริกแช่แข็งนะคะกะปิน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้เป็นกุ้งที่จะใช้วางตรงหน้าตกแต่งหน่อยนะคะน้ำพริกโจนเนี่ยก็คือที่มาก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเล่าต่อๆกันมาละมั้งคะปาก็ไปฟังมาบ้างนะคะว่าโจรขึ้นบ้านนะคะแล้วทีนี้หิวข้าวนะคะก็ได้ไปขโมยน้ำพริกนะคะหรือว่าไปขโมยเครื่องนะคะแล้วก็ทำน้ำพริกกินนะคะกะปินี้ปลาคงใส่ไม่เยอะนะคะเขาก็จะทำแบบรีบๆนะคะไม่มีการโขลกก็คือขยำนะคะเครื่องหาเครื่องในครัวที่มีนะคะแต่กุ้งนี่ไม่แน่ใจนะคะว่ามันมีมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าที่ใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะก็คือเขาจะขยำใส่กะปิใส่เครื่องใส่อะไรแล้วก็กินนะคะโจรหิวนะคะเราใช้ถุงอันนี้ในการขยำนะคะและโจรอาจจะไม่มาสับมะม่วงนะคะปาคิดว่าอันนี้นะคะปาจะขยำถ้ากะปิน้อยปาก็จะใส่เพิ่มนะคะเรามาลองทำด้วยกันนะคะอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะว่าใส่หมดเลยก็ได้ค่ะจะกินนานหลายวันหน่อยนะคะแค่เอากะปิออกมานะคะเมื่อเช้านี้ลูกก็ถามว่าได้กลิ่นอะไรนะคะแล้วก็จะขยำไปก่อนนะคะแล้วมาดูกันนะคะก็ขยำเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะป้าจะซอยตัวนี้ก่อนนะคะคิดว่าจะซอยเปลือกออกนะคะแต่ตัวปลากินเปลือกมะนาวนะคะบางคนอาจจะขมนะคะมันก็จะเละหน่อยนะคะถ้าจะไปซอยเปลือกนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันไม่มีเทคนิคอะไรนะคะในการซอยมะนาวนะคะก็แค่ระวังมือแค่นั้นนะคะเพราะว่าน้ำมันจะออกหมดนะคะคิดว่าน่าจะแกะตอนที่เป็นยังเป็นลูกอยู่นะคะถ้ากินเปลือกมะนาวก็ซอยใส่เลยก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเปลือกมะนาวก็ปอกเปลือกมะนาวตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะโดยไม่ต้องผ่าออกนะคะนี่ค่ะเปลือกมะนาวใส่ไปเลยจะออกเปรี้ยวหน่อยนะคะนี่ทำอย่างนี้ก็น่าจะได้นะคะนี่มันก็จะเป็นชิ้นของมันนะคะแบบเนี้ยเหมือนปาดแคนตาลูปเหมือนปาดแตงโมนะคะก็จะปอกเปลือกป
ัดใส่เนื้อกุ้งลงไปแล้วนะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นนะคะเพราะว่าวิดีโอมันไม่ไปต่อนะคะเนื้อกุ้งก็อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นเนื้อกุ้งนะแล้วก็จะใส่น้ำที่เป็นน้ำชุบตรงนี้นะคะคำว่าน้ำชุบนี่ไม่น่าจะใช่น้ำซุปใช่ไหมคะชุบก็เหมือนแบบชุบน้ำพรมน้ำหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแต่อันนี้จะน้ำไม่เยอะนะคะไม่เหมือนน้ำพริกกะปิสักทีเดียวนะคะเดี๋ยวจัดใส่จานเลยค่ะมันแทบจะเสร็จแล้วนะคะนี่มะม่วงนะคะเกือบลืมนะคะมาชิมนิดนึงนะคะเค็มนะคะเค็มเนี่ยค่ะกินกับข้าวก็น่าจะพอดีนะคะตักใส่ถ้วยไว้เตรียมเสิร์ฟเลยนะคะป้าจะมีเพื่อนมาเยี่ยมนะคะเพื่อนเป็นคนกรุงเทพก็อาจจะไม่สามารถคอมเมนต์ให้ป้าได้ว่ารสชาติน้ำพริกโจรต้นตำรับเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็จะใส่กุ้งลงไปนะตักกุ้งติดน้ำลงไปด้วยนะคะลดความเค็มน้ำนัวของกุ้งต้มนะพอแล้วได้เมนูหนึ่งนะคะเป็นอาหารมื้อต่อไปดีไหมคะเราก็จะมีเครื่องเคียงอย่างอื่นอีกนะคะเป็นปลาทูเป็นไข่เจียวนะคะปลาได้เตรียมปลาทูไว้นะคะปลาทูสดค่ะซื้อมานึ่งเองหน้างอคอหักทำเองนะคะปลาเจาะไส้มานะคะเนี่ยเอาไว้กินกับน้ำพริกโจรนะอุ้ยเค็มความเค็มออกเลยค่ะปลาเอาเกลือนะคะเอือบตรงตัวปลาทูก่อนแล้วก็นึ่งนะคะเกลือมันก็ออกนะคะใส่เยอะหน่อยพอมันออกแล้วมันก็จะเหลือความเค็มอยู่บ้างปลาคิดว่านะในส่วนนี้เป็นของไส้ปลาทูค่ะปลาจะออกก็คือทำแบบใส่เครื่องปรุงใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมาดูหน้าตาตอนเสร็จนะคะว่าจะเป็นยังไงได้แค่3ไส้ค่ะมี4ตัวแต่ว่าอีกไส้นึงดูไม่ค่อยดีครับปลาได้ทำการลอกไส้ที่มีขี้ปลาทูเนาะออกเนาะแล้วก็ผ่าส่วนบางส่วนนะคะที่มันมีเหมือนเศษอะไรอย่างนั้นนะคะก็เหลือแต่เขาเรียกว่าอะไรอะไส้ปลาเนาะเชี่ยวไปทำไตปลาใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวมาดูตอนที่ทำเสร็จนะคะในส่วนนี้ของปลานะคะอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะปลาใส่น้ำมันลงไปนิดนึงมาปลาจะคั่วผัดเครื่องหอมนะคะใบมะกรูดฉีดนะคะพริกสดพริกแบบนี้ไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะคั่วให้หอมค่ะหมกพุ่มปลานะคะนะคนทางอีสานกินนะคะก็คงจะเป็นบางคนนะคะผัดจนความหอมออกมานะคะแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปมี3ถุงน่าสงสารนะ
ปาก็จะไปเติมน้ำเอาน้ำมาเติมนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชานะคะถ้าใครมีผงชูรสนะคะชอบความนัวก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะ3ไส้ใหญ่ๆนะคะและแล้วความหอมก็มานะคะหอมแบบนี้เลยนะคะที่เมืองไทยบ้านปานีได้กลิ่นอาหารแบบอาหารอีสานอาหารไทยนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะก็ได้2เมนูนะคะยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์และคอมเมนต์มาได้เลยนะคะไปทำเมนูต่อไปค่ะไข่เจียวง่ายๆนะคะไม่มีสูตรอะไรนะคะไข่เจียวปกติเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปลาทอดนะคะปลาทูนะคะที่นึ่งไปเมื่อกี้แล้วก็คลุกพริกแกงนะคะแล้วก็ทอดนะคะอันนี้เป็นนี่แหละค่ะที่ตั้งใจทำนะคะน้ำพริกโจนหรือน้ำชุบโจนนั่นเองนะคะก็กินเคียงกับผักนิดหน่อยนะคะว่าจะทอดปลาร้าปลาดุกร้าให้เพื่อนนะคะพอดีลืมค่ะมีปลาทูแล้วก็นึกถึงแต่ปลาทูกับตัวนี้นะคะก็เลยลืมไปเลยแต่เพื่อนคงไม่ถามค่ะคิดว่าถ้าเห็นวิดีโอนี้ก็คงจะรู้ว่าปลาลืมนะคะขออนุญาตรอเพื่อนนะคะสักหน่อยก็คงมาค่ะเดี๋ยวจะกินแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะลองทำดูนะคะบายค่ะคนกรุงเทพกินน้ำพริกโจนหมดเลยค่ะเห็นบอกอร่อยมากนะคะพี่ไม่ขมอ่ะมะนาวพี่ก็เกี่ยวได้เกลี้ยงเลยติดใจ